5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาสร้างช่วงเวลาดีๆใน5นาทีด้วยกันครับได้เวลาพัฒนาทักษะใหม่ให้ประเทศไทย Mission to the Moon Reskill Thailandต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านสื่อออนไลน์ที่เข้าใจคนทำงานสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนาทักษะใหม่กับ Mission Academy คอร์สพิเศษโดยรวิศหาญอุตสาหะอ้ำสุภกรและทีมงาน Mission to the Moon Media เตรียมรับชมการถ่ายทอดสดเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ฟรีวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์2022เวลา 1:00 น.เป็นต้นไปผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่mission-to-the-moon.co สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรวิศหาญอุตสาหะครับผมบทความมาจาก Medium นะฮะชื่อว่า8 things in life that doesn't really matter นะฮะน่าสนใจดีเหมือนกันนะเขาบอกว่าของ8อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบไม่ได้มีความหมายขนาดนั้นนะครับข้อที่1เลยเนี่ยคือความคิดเห็นของคนอื่นต่อตัวคุณนะในที่นี้ไม่หน่อยผมว่าเราจะไม่สนใจคนอื่นเลยนะฮะแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเราฟังคนอื่นมากเกินไปเนี่ยนะฮะมันก็คือแค่ความคิดเห็นนะฮะคือถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยเหลือชีวิตคุณมันไม่ได้ช่วยคุณพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะฮะปล่อยมันไปเลยนะครับมันคือความคิดเห็นเท่านั้นเองนะครับอันที่สองเนี่ยนะฮะการชนะในการโต้เถียงนะครับโดยเฉพาะการโต้เถียงกับเพื่อนและครอบครัวนะฮะหรือการเถียงกับคนแปลกหน้าในทวิตเตอร์ในเฟซบุ๊กนะฮะเขาบอกว่าเออความการรู้สึกชนะมันก็สนุกดีนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่แมทเทอร์เลยนะฮะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มีประโยชน์เลยเขาจะบอกยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะเถียงว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีหรือว่าเป็นประธานาธิบดีที่ดีหรือไม่เนี่ยนะฮะใครชนะการถกเถียงนี้ระหว่างคุณกับเพื่อนหรือคุณกับครอบครัวเนี่ยไม่มีประโยชน์แต่บางทีมันอาจจะไปสร้างความร้าวฉานให้กับคุณและครอบครัวและเพื่อนคุณได้นะครับถ้าเป็นการถกเถียงกันในเรื่องที่ทำให้คุณเจริญเติบโตมากขึ้นเอออันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ควรทำนะครับเติบโตในแง่ไหนในแง่ชีวิตในแง่จิตใจแล้วก็ในแง่การเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นอะถ้าถกเถียงแล้วทำให้มันเติบโตในมุมนั้นโอเคนะครับอันที่สามฮะคือความขมขื่นจากการทะเลาะกับเพื่อนอะไรพวกเนี้ยนะความขมขื่นมันเกิดขึ้นเวลาเราทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับใครเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราถือมันไว้เนี่ยนะมันเหมือนกับสมมติว่าเขาพูดอะไรไม่ดีกับเรานะเราเปรียบเทียบว่ามันเป็นมีดแล้วกันนะแทงเขาแทงเราทีหนึ่งนะการถือมันไว้คือการที่เราเอามีดนั้นนะขึ้นมาแทงอีกเป็นสิบๆรอบนะครับข้อที่4คือโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์นะฮะเขาบอกว่าความคิดเห็นของคนบนโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับนั้นความเป็นจริงเนี่ยคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปเชื่อทุกคนอันนี้คือเราก็คงคิดว่าเราไม่ได้เชื่ออยู่แล้วแต่มันมีคนที่ถูกอิทธิพลจากคนที่อยู่บนโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นดาราเป็นเซเลบหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมันไม่สำคัญว่าความเชื่อเป็นยังไงสำคัญที่คุณเชื่อยังไงมากกว่านะครับข้อที่5คือการนินทานะฮะการนินทาไม่เคยพาไปถึงเรื่องที่อะไรดีๆนะฮะมันมีแต่เจ้ากับเจ๊งอย่างมากที่สุดคุณก็รู้สึกบันเทิงในช่วงนั้นแต่ในที่สุดแล้วบางทีมันอาจจะย้อนหลังกลับมาทำให้คุณเสียใจได้นะครับเช่นคุณไปนินทาแล้วเขาคุณคิดว่าเขาไม่รู้นะฮะวันหนึ่งเขารู้ขึ้นมาเนี่ยนะโอ้มันดีมันเจ็บใจนะมันฝังใจเจ็บกันได้เลยเรื่องนี้นะครับอันที่6ครับอันนี้เห็นด้วยสุดๆเลยก็คือว่าการแสดงใช้คำว่าอะไรดีอ่ะการโมโหตอนขับรถอ่ะนะ road rage นะฮะปาดหน้ากันลงไปยิงกันอะไรเงี้ยนะฮะคือเราเห็นเยอะนะ road rage นะครับเวลาเราขับรถเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าโดนปาดหน้าเนี่ยนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราซึ่งมันเอฟเฟกต์ของมันกับเรื่องที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอยู่2-3 ทางนะแต่ว่าผลของมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะตัดสินใจทำยังไงกับมันต่อจากนั้นไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนนั้นความหมายของผมก็คือว่าสมมติมีคนปาดหน้าคุณแล้วคุณก็ปล่อยไปค่อยจะรีบนะฮะก็จบไปไม่มีอะไรผลของเรื่องนั้นก็คือคุณอาจจะหงุดหงิดนิดหน่อยแต่คุณก็จบปล่อยไปนะผลก็คือหงุดหงิดนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ปล่อยคุณลงไปจะไปต่อยไอ้คนนั้นสมมตินะฮะไปต่อยไอ้คนนั้นเนี่ยสิ่งมันเกิดขึ้นก็คือว่าคุณอาจจะต่อยคนนั้นชนะด้วยนะแต่มีคนบันทึกกล้องไว้นะครับบันทึกภาพไว้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตบนโซเชียลมีเดียคนที่ทำงานคนรู้ไล่คุณออกโอ้โหคราวนี้โดมิโนใหญ่โตนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์เลยนะครับและรวมถึงการปะทะกันกับคนไม่รู้จักในอะไรทำนองนี้ด้วยนะครับข้อสุดท้ายฮะคือการแก้แค้นการแก้แค้นเนี่ย
จะดีก็ต่อเมื่อมันเป็น direction ที่ถูกต้องนะฮะเพราะแฟรงค์ซินาตราเคยพูดไว้บอกว่า success is the best revenge นะฮะคุณไม่ต้องไปทำร้ายหรืออะไรใครหรอกนะครับการที่คุณทำตัวเองให้มันดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยอันนี้แหละคือการแก้แค้นที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เอาเวลามาโฟกัสกับเรื่องนี้ดีกว่านะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที